รถกระบะ Ranger XLT 4ประตูเกียร์ออโต้ให้กับท่านผู้ชมกับลูกเพจทุกๆท่านชมนะคะว่าคันนี้ค่ะที่โอจะส่งมอบลูกค้าคันนี้โอแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้านะคะที่โอเปลี่ยนให้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้านะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสีดำพร้อมกับแกนกลางเป็นโลโก้ฟอร์ดตัวหนังสือฟอร์ดนะคะสีแดงด้านในเป็นสีดำขีดนอกเป็นสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็มีนี่เลยค่ะสกู๊ปสกู๊ปที่โอติดให้นะคะเลือกติดให้ลูกค้าเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยสีดำนะคะอันนี้โอก็แถมให้นะคะแล้วก็ด้านข้างเลยก็เช่นเดิมโอก็ติดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มความดุขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างก็ยังคงเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุด6นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะล้อถ้ามีซุ้มล้อแล้วไม่เปลี่ยนล้อไม่ได้นะคะแนวนี้เปลี่ยนเป็นล้อของยางของมอนเตอร์นั่นเองค่ะเป็นขอบ16แล้วก็ตัวชุดครอบต่างๆนะคะชุดครอบไม่ว่าจะเป็นครอบครอบแก้มครอบกระจกครอบเป้ามือจับลองมือจับโอก็ทำเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะในส่วนของฟิล์มโอก็ติดเป็น60-80ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อได้สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มได้ว่าจะติดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้านบนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าโอก็ติดราวหลังคาให้กับลูกค้าด้วยเลือกเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันให้พอรถคันนี้มันเป็นสีดำลูกค้าเลยเน้นให้มันดูดุๆก็เลยเน้นเป็นสีดำซะส่วนใหญ่นะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นลายนี้ค่ะลายสติกเกอร์แต่เราจะใช้เป็นสีเทาของลายสติกเกอร์นะคะเพื่อให้มันตัดดำตัวสติกเกอร์มันจะเด่นขึ้นมาแล้วก็ในจุดของตัวข้อฝาถังก็ยังติดให้อีกเช่นเดียวกันนะคะมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมตัวข้อไฟท้ายโอก็ติดให้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ให้ติดสติกเกอร์ลามมาถึงด้านหลังโอก็เลยไม่ได้ติดให้ลูกค้าเน้นแค่ด้านข้างแล้วก็ในส่วนของด้านหลังโอก็ติดปลายดาบให้เหมือนเดิมนะคะแล้วส่วนกระชนด้านหลังนี้ก็ใช้การแรปนั่นเองค่ะ We know me baby boy nothing but cheese I need a pizza made of money with a couple of G's stuffed in the crust take it out the register if you must 57 pepperoni pizza with the sauce it's Canadian เป็นการแรปนะคะเพราะว่าในส่วนของด้านหลังกระชนด้านหลังนะคะมันมีให้เลือกถ้าลูกค้าเน้นแบบเป็นชุดครอบก็ได้ครอบด้านหลังก็ได้หรือว่าจะแรปก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเอาออกก็เอาออกได้ทุกเมื่อนะคะตัวแรปตัวนี้อันนี้ก็แรปสีดำให้กับลูกค้ามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะด้านในก็เช่นเคยค่ะโอก็เลือกติดเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าอีกเช่นเดิมด้านนี้เลยค่ะจะเป็นเบาะหนังดำได้แดงยอดฮิตเลยนะคะเบาะลายนี้แต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะหรือว่าเลือกลายเบาะได้อันนี้ก็รับประกันให้นะคะในส่วนของเบาะแล้วก็ในส่วนของจอรุ่นนี้พิเศษหน่อยนะคะตัว XLT Auto 4ประตูเราไม่ต้องเปลี่ยนจอ Android แล้วเพราะว่าจอ Android มีมากับตัวรถเลยเราจะเซฟคอสให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นไปในส่วนของชุดแต่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะของชุดแต่งของตัว XLT Gear Auto สำหรับคันนี้ที่โอแตะจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเราจะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าในส่วนของรีวิวที่โอรีวิวไปบางคันก็อาจจะมีแต่งที่แต่งแบบสวยจัดเต็มบางคันก็อาจจะแต่งแค่นิดๆหน่อยๆอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะว่าลูกค้าเลือกช้อยไหนมาให้โอถ้าสมมติว่าลูกค้าเลือกช้อยอยากได้เงินออกรถน้อยๆชุดแต่งก็จะมีตามก็จะมีน้อยลงนะคะแต่ถ้าลูกค้าเน้นแบบ full option เลยชุดแต่งจัดเต็มอันนี้ก็โอก็จะจัดเต็มให้เลยเนาะแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปโอแล้วชอบคันไหนหรืออยากสนใจคันไหนแล้วก็สามารถทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้โอยังรอลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนก็สามารถโทรหาโอได้เลยวันนี้โอก็ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะคะมีคลิปหน้าก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ